สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องของ Music and Dance ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราก็มาอยู่กัน2คนอีกแล้วครับพี่ครับหลังจากห่างหายไปนานนะครับผมหนุ่ยกับพี่หนึ่งเองนะครับผมวันนี้ก็จะมาพูดถึงกีตาร์ซึ่งเรียกว่าน่าจับต้องมากๆครับพี่นะครับแล้วก็เป็นทรงที่เป็นตำนานนะครับก็คือเจ้าตัวที่อยู่ในมือใช่ครับตัวนี้ครับพี่หนึ่งนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นขอ Subscribeครับผมสักหนึ่งดอกกดกระดิ่งหน่อยอย่าลืมติดตามแล้วกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานพวกเราด้วยนะครับครับผมอ่ะเข้าเรื่องอะไรพี่หนึ่งครับพี่วันนี้จะมาบอกเล่า90พูดถึงกีตาร์ทรงเทเลคาสเตอร์เจ้าตัวนี้ก็คือคาซูกิเทเลเทคบูทใช่ครับพี่ซึ่งมีความพิเศษมากมายนะครับผมชื่อนี้ก็น่าจะพอรู้แล้วเทควูดเทเลนะประมาณนั้นนะครับเจ้าตัวนี้เรียกว่าเป็นกีตาร์ราคาประหยัดครับพี่ที่ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้มาพร้อมกับสตาร์เตอร์แพ็คพี่หนึ่งต้องอธิบายแล้วสตาร์เตอร์อธิบายนี่แหละโอ้โหสตาร์เตอร์แพ็คพี่หนึ่งครับพี่ก็คือแพ็คเกจเริ่มต้นนะครับแพ็คเกจเริ่มต้นก็คือว่าน้องๆมือใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับพี่ก็สามารถจะเอาไปใช้งานได้บอกราคาเลยไม่เกิน 8,000 บาทแน่นอนมีทอนด้วยดิ 7,200 บาทนะครับมีทอนตัวนี้สิ่งที่แถมให้ในสตาร์เตอร์แพ็คพี่หนึ่งคืออะไรบ้างเรามีตู้แอมป์น้อยๆให้นะครับเป็น KA15 1ใบนะครับซึ่งตู้แอมป์นี้ก็สามารถเสียงคลีนเสียงแตกนะครับ AUX in เล่นกับ backing pad ผ่านสายถูกมั้ยไม่ต้องบลูทูธเผื่อบลูทูธเสียอะไรก็ไม่ต้องวุ่นวายตรงนี้ครับผ่านแบบอนาล็อกสายเลยนะครับเล่นกับ backing pad ใน YouTube ต่างๆนานที่ต้องการได้ใช่ครับแล้วก็มีอะไรแถมอีกพี่หนึ่งแล้วมีคาโป้ด้วยพี่คาโป้แบบว่าเอ๊ะทำไมคาโป้มีแต่ในกีตาร์โปร่งอะไรเงี้ยกีตาร์ไฟฟ้าเราก็มีแถมให้ตัวนี้แถมให้ด้วยแถมให้ด้วยอะไรอีกพี่หนึ่งสายสะพายครับสายสะพายแล้วก็จะมีกระเป๋ากีตาร์ใบน้อยๆสายแจ็คสายเคเบิลคือมาพร้อมเลยสำหรับสตาร์เตอร์แพ็คสำหรับเจ้าคาซูกิเทเลเทคบูทตัวนี้ต้องพูดถึงที่มาที่ไปแล้วพี่หนึ่งครับผมตัวนี้ดูจากรูปร่างหน้าตาแล้วจริงๆแล้วตัวนี้ผมบอกเลยประวัติความเป็นมาเนี่ยเราได้แรงบันดาลใจนะครับจากจอร์จแฮนสันนะครับมือกีตาร์นะครับผู้ยิ่งใหญ่แห่งวง The Beatles ใช่ๆจอร์จแฮริสันนะใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเนี้ยมันเป็นแรงบันดาลใจที่ Fender ครับเขาทำขึ้นมาให้กับจอร์จแฮริสันเป็นซิกเนเจอร์เป็นซิกเนเจอร์ครับผมเราก็เลยได้แรงบันดาลใจจกจากตรงนั้นนะครับแต่ตัวนั้นเนี่ยจะเป็นโรสวูดใช่ครับตัวนั้นจะเป็นไม้โรสวูดทีนี้ก็ประมาณนี้สำหรับจอร์จแฮริสันนี่เขาก็ใช้เทเลครับผมมาตลอดเนาะเล่นคอนเสิร์ตด้วยแม้กระทั่งคอนเสิร์ตสุดท้ายก็ใช้ครับก็ทรงประมาณนี้เลยนะตาประมาณคล้ายๆนี้ครับผมคอนเสิร์ตท้ายที่บอกว่าเล่นบนดาดฟ้าครับครับแล้วเข้าไปดูตามใน YouTube ได้ YouTube ครับผมตัวนี้ได้กลิ่นอายของความเป็นวินเทจจริงนะค่อนข้างสูงรวมถึงซาวด์เดี๋ยวเราจะเทสให้ดูอีกทีครับทีนี้มาถึงที่มาที่ไปของเจ้าเทควูดกันบ้างพูดถึงว่าที่ว่าจะมาเป็นตัวนี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับตัวนี้มันจะเป็นไม้ทางเลือกใช่ครับเทควูดเนี่ยเป็นไม้ทางเลือกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วไม้อะไรก็ได้จริงๆเทควูดเนี่ยคือชื่อของเทคโนโลยีในการผลิตไม้นั่นเองเจ้าตัวนี้คาซูกิเทเลเทควูดใช้ไม้แซนเดิลถูกไหมแต่ว่าสร้างขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีเทควูดเทควูดคือการผลิตแบบยังไงพี่หนึ่งก็คือเป็นการเอาไม้ครับไปผ่านความร้อนเพื่อทำให้ไม้เนี่ยมันมีความแห้งได้ไวขึ้นได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นใช่เราไม่ต้องรอแบบหลายปีใช่พี่ไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราต้องเอาไปตากเราต้องแบบไปเก็บไม้ไว้หลายๆปีเพื่อจะเอามาทำใช่ครับพี่ทีนี้เราก็ใช้กรรมวิธีเทคบูทเนี่ยเพื่อลดเวลาย่นระยะทางเลยแล้วก็รวมถึงสามารถที่จะประหยัดต้นทุนได้ด้วยใช่ครับซึ่งมาเป็นไม้เทคบูทตัวนี้ข้อดีของมันคือมันแข็งแรงครับทนทานมากผมบอกเลยด้วยความต่อสภาวะอากาศใช่เพราะว่าเราซื้อไปเนี่ยมีหนึ่งเลยแต่ว่าไม้แห้งมาเลยใช่เพราะผ่านการอบมาแล้วไล่ความชื้นมันเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเทคบูทนะครับก็เป็นไม้ทางเลือกอย่างหนึ่งทนทานแข็งแรงนะครับแล้วพอไม้แห้งเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะความบิดเบี้ยวความโค้งงออะไรก็จะน้อยลงแทบจะไม่มีแล้วตัวนี้พิเศษครับพี่หนึ่งสำหรับคาซูกิเทเลเทควูดมันเป็นแบบแซนด์วิชตัวนี้เป็นนี่บอดี้ใครชอบแซนด์วิชนะนี่ใครชอบแซนด์วิชสไตล์แซนด์วิชนี่หนูฟังแซนด์วิชไหมแซนด์วิชบอดี้จะไปคิดถึงคิดเหมือนผมไหมเด็กไอ้ผมมองหน้าตากล้องไงแล้วผมคิดโอเคเนี่ยแซนด์วิชต้องหันข้างให้ดูแล้วพี่หนึ่งครับผมนี่ก็จะเป็นไม้หน้ากับหลังนะครับประกบนี่มีแทรกกลางด้วยชิ้นหนึ่งครับก็เป็นดีไซน์ของทางคาซูกิเทเลเทควูดรู้สึกจะเป็นเหมือนมันเมเปิลนะพี่ใช่ใช่ใช่ที่ดูเมเปิลกั้นไว้นะและสำหรับซาวด์ที่ได้จากเจ้าเทเลเทควูดตัวนี้
ครับมันจะเล่นแนวไหนได้บ้างไหมเทเลครับเขาก็จะเหมาะไปทั้งบลูส์ทั้งแจ๊สอะไรอยู่แล้วล่ะด้วยความที่เป็นวินเทจนะครับดนตรีสมัยในยุคเริ่มต้นนะครับครับเบิร์กนะพี่นะแต่ว่าเทเลมันมีความลับซ่อนอยู่อย่างหนึ่งที่บางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับจริงๆแล้วปิกอัพตัวบริดเนี่ยของเทเลคัสเตอร์เนี่ยผมบอกเลยมันจะมีความแรงค่อนข้างสูงกว่าสแตทหน่อยโดยเฉพาะเจ้าคาสุกิตัวนี้จะได้ปิกอัพของวิลสันเลยไหนเห็นไหมล่ะทั้งตัวลิปสติกแล้วก็ตัวซิงเกิลคอยด์ใช่ครับผมนะฝั่งปิดกับฝั่งเน็กนะครับใช่ครับที่เราเห็นกันเยอะๆเลยในเมืองไทยอ่ะถ้าว่าใช้เทเลคัสเตอร์ครับเล่นเนี่ยจะมีวงไหนบ้างที่พอจะพูดถึงได้หลักๆที่เราเห็นจริงๆมีหลายศิลปินมากนะครับพี่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นในยุคนี้ที่เราเห็นแล้วเด็กใหม่ๆก็เห็นกันเยอะๆก็ยังเป็นรุ่นกลางกลางใหม่ก็อย่างคุณพลครับนะครับคุณพลคลาสก็เคยเห็นใช้อยู่นะครับคุณยอดอะไรอย่างเงี้ยก็เคยเห็นใช้อยู่คุณวินโปเตโต้นี่ก็เคยเห็นจับอยู่เหมือนกันซึ่งตัวเทเลคัสเตอร์สามารถเล่นได้กว้างใช่ครับผมเนื่องจากปิกอัพต่างๆนาตามสไตล์ของแต่ละคนนะครับใช่ถ้าเปรียบเทียบกับทรงสแตทพี่หนึ่งถ้าถามว่าเปรียบเทียบกับสแตทอ่ะมันไม่ความหนีกันเท่าไหร่แต่ว่ามันจะหนีกันเรื่องของปิกอัพมากกว่าผมว่าปิกอัพตัวบริดของเทเลค่อนข้างจะแรงแล้วก็อาจจะบางคนคิดว่าเทเลเล่นล็อกไม่ได้เทเลเล่นล็อกได้นะครับในตัวนี้นะเล่นล็อกได้เลยตัวนี้ก็มี3แก๊กนะครับใช่ครับพี่เซอร์3ทางแล้วก็สายที่ให้มาก็จะเป็น DR ดักก้อนครับแล้วที่มาที่ไปตัวนี้ครับคนที่ออกแบบให้กับคุณจอร์จเฮลิสันคือครับพี่คุณโรเจอร์โรสมาร์เชลก็จะเป็นตำนานใช่พี่ครับกีตาร์ท่านนึงใช่เขาออกแบบรุ่นนี้ให้กับจอร์จเฮลิสันใช่ๆๆก็เป็นรุ่นนะนะครับยอดเยี่ยมนะนะครับแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวเนี้ยได้เกิดขึ้นมาด้วยแต่ว่าตัวเนี้ยของเราคาซูกินะครับเราจะมีความเป็นโมเดิร์นขึ้นมานิดนึงเพื่อตอบสนองกับมือกีตาร์รุ่นใหม่ๆความแตกต่างก็คือตัวเรเดียสจะแบนกว่าตัวนี้คือให้เรเดียสมาที่12ครับพี่12นะครับแล้วจำนวนเฟดพี่หนึ่งจำนวนเฟดก็ของเดิมของจอร์จเฮลิสันเฟนเดอร์จะเป็น21แต่ตัวนี้จะเป็น22เฟรตคาสุกิเพิ่มให้เราเพิ่มให้เลยอีกครึ่งเสียงนะครับเพื่อเล่นได้กว้างขึ้นกว้างขึ้นสิ่งที่ตามมาต่างๆนานู่นหัวมันเป็นยังไงบ้างนะครับนะครับลูกบิดวินเทจสวยงามเห็นไหมครับได้ความเป็นวินเทจสูงเลยตัวนี้ผมบอกเลยว่าซื้อไปเนี่ยเหมือนคุณได้บอกว่าจับกีตาร์ในตำนานทีนี้ก็มาถึงการเทสซาวแล้วเดี๋ยวเราจะแบบว่าให้พี่หนึ่งเล่นไปด้วยเทสซาวคุยกันไปด้วยนะลองฟังเสียงกันแบบสดๆว่าจะเป็นยังไงเล่นกันแบบง่ายๆเลยง่ายๆเลยนะครับภาษาครูบาอาจารย์บอกคอร์ดขูดมะพร้าวโอเคเดี๋ยวลองไปลองฟังซาวของเจ้าคาสุกิเทควูดตัวนี้กันนะครับครับผมทีนี้เรามาเริ่มกันเลยพี่หนึ่งครับผมฟังแล้วว่ามันจะเป็นยังไงบ้างอ่ะลุยเลยครับเดี๋ยวผมเริ่มจากปิกอัพตัวบิดนะมาเลยมาเลยเราฟังมันแบบนี่เป็นเสียงคลีนใช่ครับผมมันเป็นคลีนแบบง่ายๆเลยคราวนี้เดี๋ยวมาดูแก๊กผสมบ้างทั้งสองตัวเสียงมันก็จะมีความแบบมันเอกลักษณ์มันคือแบบเสียงแบบของเทเลนะใช่พี่มีความเป็นวินเทจค่อนข้างสูงตัวนี้เป็นเทควูดทั้งตัวเลยใช่ครับคอทั้งตัวของฟิงเกอร์บอร์ดด้วยใช่เดี๋ยวมันลองดูตัวเน็กหน่อยลองดูนะนี่นะครับเราลองดูเสียงแตกไหมพี่ลองดูครับลองดูครับโอ้โหว่ามีความเป็นวินเทจสูงอยู่ค่อนข้างสูงเลยนี ผมดูแล้วก็จะแบบว่าสามารถที่จะแบบว่าดีไซน์ไดนามิกของมือได้ด้วยใช่ครับพี่ถ้าเราดีดเบาๆมันก็จะออกเดี๋ยวเราลองดีดเบาๆไม่แตกมากคลีนๆเนาะเนี่ยถ้าเราลองดีด
ม่แล้วเพื่อมันจะเป็นคลีนเลยก็ได้กลิ่นอายของความเป็นวินเทจใช่พี่ลองผสมดูบ้างทีนี้ลองผสมกันดูแบบเรียบง่ายแต่ดูแบบหนักมีไดนามิกนู่นนี่นั่นเนาะครบเลยลองดูฝั่งเน็กบ้างพี ว่าเป็นธรรมชาติธรรมชาติเล่นง่ายๆครับก็ตัวนี้นะครับราคา 7,200 บาทครับพี่นะของแถมจัดเต็มมากมายสำหรับชุด Starter Pack ใช่ครับแล้วเดี๋ยวเรามีเทสซาวนอกเหนือจากนี้เดี๋ยวให้มายิงยาวใช่เดี๋ยวมาฟังแบบเต็มๆเดี๋ยวเรามีเทสซาวแบบยิงยาวกันด้วยใช่ครับฟังแบบเต็มๆเดี๋ยวให้น้องไอซ์จัดให้ใช่ไว้ซิงเพราะๆให้ฟังด้วยใช่ใช่สำหรับเจ้าตัว Kazuki Teletech Wood นะครับบอกเลยย้ำเลย 7,200 บาทคุ้มมากพี่ชุด Starter Packครับผมทั้งลำโพงสายจงสายแจ็คอะไรก็ต่างๆกันนะคุ้มจริงๆนะครับสามารถไปดูเจ้าตัวนี้จริงๆเป็นได้ที่สาขาทุกสาขาเลยครับทุกสาขาเลยเราจะเอาไปวางไว้ให้ท่านลองนะแล้วก็สั่งซื้อได้ใน Lazada Marketplace ทุกที่ทุกที่เลยครับพี่ตามแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆตัวนี้ก็มีให้ซื้อราคานี้แนะนำเลยแนะนำเลยแล้วก็เสริมนิดนึงครับพี่สำหรับรูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยครับผมในท้องตลาดในบ้านเราไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีก็แพงกว่านี้เลยใช่ครับนะเป็นแบบหมื่นอัพนะครับถ้าต่ำกว่า 8,000 นี่แทบหาไม่ได้เลยครับผมก็แนะนำเลยเจ้า Kazuki Teletech Boot นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับขอลาไปเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ